อุ่นๆนะคะราดน้ำซอสทีเด็ดตัวนี้ค่ะจะทำทานกันในครอบครัวของเรานะคะก็คือเมนูไข่ขยี้ปลากระป๋องนะคะเพราะพี่ดอโดชอบทานปลากระป๋องนะคะไข่3ฟองเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากมีน้ำปลาน้ำตาลซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวนี่ค่ะแล้วก็ น้ำตาลนิดหน่อยนะคะก็จะมีนี่ค่ะหอมแดงพริกแดงกินดาแล้วก็กระเทียมนะคะถ้าเพื่อนมีวุ้นเส้นก็สามารถใส่ได้นะคะไข่ขยี้ปลากระป๋องอ่ะปลากระป๋องก็แล้วแต่ยี่ห้อที่เพื่อนๆชอบก่อนอื่นคุณตั๊กขอเอาน้ำจากปลากระป๋องออกก่อนนะคะจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะไม่ว่ากันค่ะคุณตั๊กขอน้ำปลากระป๋องออกก่อนนะคะไข่ขยี้หอมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณตั๊กก็จะเอาตัวเนื้อปลากระป๋องก่อนค่ะไข่ขยี้ปลากระป๋องนะคะถ้าปลากระป๋องมันชิ้นใหญ่เพื่อนๆก็ขยี้ให้มันละเอียดออกนิดนึงนะคะให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเนื้อมันจะได้เข้าเนื้อกันเวลาปรุงนะคะไข่ขยี้ปลากระป๋องมีประโยชน์นะคะเด็กๆถ้าเด็กๆชอบทานนะคะเนี่ยเอาแค่นี้ค่ะแล้วก็คุณตาก็จะตีไข่ไข่นะเราอยากให้ไข่ฟูนะคะอีกอย่างนึงคุณตั๊กก็จะบีบมะนาวใส่เคล็ดลับนะคะมะนาวให้ไข่มันฟูหน่อยค่ะไข่ขยี้ปลากระป๋องนะคะมันจะมีรสชาติให้มันฟูแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะเราให้ปรุงราดอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ไข่มันมีรสชาติที่กลมกล่อมนะคะตีจนให้ไข่เกิดฟองค่ะเพื่อนๆให้ไข่ขาวไข่แดงเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเสร็จเรียบร้อยตั้งกระทะเลยค่ะเป็นเมนูเร่งด่วนได้ค่ะเน้นคุณตาก็จะใส่น้ำมันพืชไปใส่ตั้งกระทะร้อนแล้วก็จะใส่น้ำมันพืชนะคะเมนูนี้คุณตาจะใช้น้ำมันพืชค่ะเราก็จะให้กระทะมันน้ำมันมันร้อนก่อนนะคะเมนูไข่เนี่ยมาคุณตั๊กชอบเดี๋ยวคุณตั๊กจะทำไออะไรล่ะคะให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนเขาขอมานะคะไอไข่เมนูทอดมันไข่ทอดมันไข่นะคะเดี๋ยวติดตามชมนะคะทอดมันไข่ง่ายๆทานแล้วหอมเหมือนทอดมันตามปกตินะคะเหมือนทอดมันแต่มันมีกลิ่นไข่จะหอมมากนะคะเพื่อนๆกระทะคุณตั๊กก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆไข่ขยี้ปลากระป๋องนะคะเราต้องการให้ไข่มันฟูกรอบนะคะเราก็ต้องให้ไข่มัน
น้ำมันร้อนนะคะแล้วก็จะไปไฟปานกลางนะคะเพื่อจะทำให้ไข่เรากรอบนะคะไข่ก็จะเช็ดตัวจะให้มันหมุนได้นะคะพอไข่เราเหลืองสุกแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะเอาปลากระป๋องลงนะคะมันกรอบนะคะคุณตาก็จะใส่ปลากระป๋องนะคะไข่ขยี้ปลากระป๋องโรยหน้านะคะจะโรยหน้าด้วยพริกแดงจินดานะคะกระเทียมต้นหอมนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไข่ขยี้ปลากระป๋องคุณตั๊กนะคะเพื่อนๆน่าทานมากค่ะปลากระป๋องเรานะคะเต็มกระทะเลยค่ะน่าทานไหมคะแล้วคุณตั๊กก็จะปรุงค่ะด้วยน้ำปลานิดนึงเอาชิมน้ำปลาหน่อยตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะหน้ามันนะคะตามด้วยน้ำตาลหน่อยเสร็จแล้วคุณตั๊กก็จะมาราดน้ำซอสนะคะไฟอ่อนๆ นะคะราดน้ำซอสลงไปเลยค่ะอุ่นๆ นะคะราดน้ำซอสทีเด็ดตัวนี้ค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆไข่ขยี้ปลากระป๋องนะเพื่อนโอเคเลยค่ะมันหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวแค่นี้ค่ะมันกับพิซซ่าไหมขยี้ปลากระป๋องอุ่นๆน่าทานค่ะมันก็เนี่ยค่ะไข่ขยี้ปลากระป๋องคุณตั๊กนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทำเดี๋ยวเราไปทานกันนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะมันจะนุ่มด้วยปลากระป๋องนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะข้าวผัดโบราณทานกับไข่ขยี้ปลากระป๋องแล้วก็ต้มโค้งปลากรอบพี่โดเนี่ยเดี๋ยวไปตักให้ครับโอเคเว้ยมา
ผักขยี้ปลากระป๋องนะครับราดซอสโอ้น่าทานนะโอเคน้ำข้นอร่อยเกินไข่ขยี้ปลากระป๋องฮะสำหรับไข่ขยี้ปลากระป๋องนะฮะเมนูตั๊กนะฮะก็จะชิมชิมนะพีโดกินนะเนี่ยพีโดคำใหญ่ๆเลยคำใหญ่ๆเลยอันนี้ซอสของนี่นะฮะซอสมะเขือเทศของปลากระป๋องยังกรอบอยู่ไหมไข่ยังกรอบอยู่เลยอร่อยมากกินกับข้าวผัดโดยชอบเลยมันกินอะไรด้วยโดยกินกับข้าวผัดนะข้าวผัดอยู่อีกคลิปนะเพื่อนเราต้องเอาคำหรือเพชรไหนลูกเอาคำโดยไม่พ่นเนี่ยนี่ก็ต้มโค้งต้มโค้งครับนี่โอเคครับช้อนกับช้อนสูตรพี่โดโดเอาเลยเห็นไหมค่ะสำหรับไข่ขยี้เมนูปลากระป๋องนะคะอร่อยมากเพื่อนๆรสชาติแบบหอมอร่อยอร่อยมากเพราะว่ามันเข้ากันนะคะไข่ก็กรอบค่ะหากคุณตั๊กฝาก FC นะคะกดไลค์กดแชร์เมนูไข่ขยี้ปลากระป๋องของคุณตั๊กด้วยนะคะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย